ดีค่ะพบกับกิ๊ฟปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวร้านน้ำชาใน3จังหวัดชายแดนใต้นอกจากจะเป็นสถานที่ไว้พบปะพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นพื้นที่สำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนรินทร์ปากปารานักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์จากโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้จะพาเราไปดูและสัมผัสพื้นที่สาธารณะของคนที่นั่นค่ะวงล้อมของความหลากหลายถูกเชื่อมร้อยด้วยแก้วแต่ออร้อนๆผ่านการพูดคุยสนทนาด้วยมิตรไมตรีที่ดีร้านน้ำชาเป็นหนึ่งพื้นที่สาธารณะที่รวมผู้คนไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งภาพสะท้อนความเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานมันเป็นเสน่ห์เสน่ห์ของคนในพื้นที่นะคือบรรยากาศร้านน้ำชาเนี่ยมันมีความเราถ้าเราพูดถึงอย่างบรรยากาศเราจะเห็นว่ามีคนหนุ่มมีคนหนุ่มมีคนที่มีผู้สูงอายุต่างๆมารวมกันในความหลากหลายของมันมีการพูดคุยในประเด็นต่างๆรู้สึกว่ามันที่ในการพูดคุยเนี่ยมันจะหายลำบากนิดนึงบางครั้งเราอยู่กับที่ทำงานตอนนี้แล้วที่ทำงานมันก็จำเจตอนนี้เราต้องหาที่นั่งคุยกันเรื่องงานเรื่องทั่วไปเป็นวิถีชาวบ้านในภาคใต้เลยร้านน้ำชาเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยจะวิถีบ้านๆเลยอ่ะง่ายๆร้านน้ำชาพื้นที่สาธารณะที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความหลากหลายการพูดคุยแลกเปลี่ยนรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความเป็นมิตรไมตรีที่ดีระหว่างเพื่อนต่างศาสนาเป็นภาพขนานของความรุนแรงที่ไม่เคยถูกเผยแพร่มันยากนะที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อบรรยากาศในพื้นที่การกินน้ำชาเนี่ยเพราะว่าการกินน้ำชาเนี่ยมันเป็นกันละว่าวัฒนธรรมคนที่มากินส่วนใหญ่ก็คือเขาก็รู้สึกปลอดภัยอย่างหนึ่งปลอดภัยในระดับหนึ่งถามว่าจะเป็นการประกันภัยได้ไหมว่าจะไม่เกิดเขาก็คงไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยโดย 100% แต่อาจจะเกินครึ่งที่เขารู้สึกว่าไว้ใจได้และสามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่ารีแลกซ์สามารถคลายเครียดได้จากการดื่มน้ำชาและพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่หนักมากเป็นเรื่องเบาไม่ได้เปลี่ยนเลยเหตุการณ์ไม่สงบนี้มันคิดว่าไม่กลับเท่ากับร้านบางก็มีการแสดงความเห็นต่างในประเด็นที่มันต่างกันนะอาจจะมีการไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากแต่อย่างน้อยมีการนำเสนอข้อคิดเห็นที่มันมีในประเด็นเข้ามาเราจะเห็นว่าพอทุกคนออกมาอ่ะบางคนออกไปด้วยรอยยิ้มด้วยอะไรต่างๆนะบางคนก็ออกไปด้วยสีหน้าตาต่างเราเห็นว่ามันมีความเสน่ห์ของการพูดคุยของคนในพื้นที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนในพื้นที่อาจจะเคยชินกับมันแล้วก็มองมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบบไปแตะต้องอะไรได้มากแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็คงยังที่จะแบบก็ยังต้องดำเนินชีวิตตามปกติค่ะร้านน้ำชาเป็นหนึ่งมนต์เสน่ห์ของการพูดคุยในพื้นที่ซึ่งไม่มีวันหายไปเพราะนี่คือวิถีชีวิตเมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไปการมีพื้นที่ของการใช้ชีวิตปกติท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงยังคงเป็นความต้องการของคนที่นี่ณรินทร์ปากบาราโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้รายงานนอกจากร้านน้ำชาจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วยังเป็นพื้นที่กลางที่มีบทบาทต่อพื้นที่ความรุนแรงในชายแดนใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้มาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทรมาที่094-976-1285และตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้สวัสดีค่ะ